สื่อเขาสื่อถึงอะไรแล้วให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นว่าอะไรสื่อถึงอะไรก็สื่อให้ชาวบ้านเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างผู้สมัครกับพรรคผมไม่ได้มีปัญหากับผู้สมัครพรรคอื่นแต่อย่างใดไม่ได้มีปัญหากับผู้บริหารหรือกับใครทั้งคนแต่ผมต้องทำตามที่ผมคือจัดใจพรรครับปากผมแล้วไม่สามารถทำที่ตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับผู้สมัครได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เท่าแต่ผมคนเดียวนะไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดชุมพรนะทุกจังหวัดมีปัญหาแนวเดียวกันหมดพักดูแลคนที่มากที่สุดของไทยสร้างไทยเนี่ยผมว่าไม่เกิน500,000แต่ยอดชัดเจนผมไม่ทราบผมซึ่งอยู่ในจัดอยู่ในสอสอเกรด B ได้300,000และผมถามว่าสอสอเกรด C ของพรรคเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นใจเราค่าใช้จ่ายเราต้องฟักเปล่าเองลงทุนเองผมทำงานลงพื้นที่ลงทุกวันผมเดินถึงบ้านประชาชนทุกวันไม่เคยที่ว่าให้ลูกน้องไปแจกใบปลิวไปแจกหัวชัวผมแจกกับมือผมทุกหลังคาเรือนตลอดเวลาตั้งแต่วันที่3ที่เริ่มสมัครก่อนหน้านั้นผมก็ลงพื้นที่ลงมาตลอดรถแห่ผมพร้อมทุกอย่างผมพร้อมผมเป็นนักต่อสู้ผมกล้าที่จะลงทุนแต่อย่ามาหลอกลวงอย่ามาไร้สัจจะซึ่งเป็นสิ่งที่คนใต้รับไม่ได้และไม่ใช่เฉพาะแต่คนใต้ผมเชื่อว่าการหลอกลวงการไม่จริงใจเนี่ยคนภาคไหนก็รับไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับมีดไหมลองมีดไหม
มันเป็นรถเราบอกฐานแล้วว่าฐานจะต้องรู้จักพรเทวาดีว่านี้พูดเราพูดล่าอะไรตรงนี้มีซื้อมวลชนมาเก็บภาพการหรือปลายเผ่าปลายข้องพรเทวาจุมพรเขตสามในสถานที่ตีปลายปักแล้วก็บางส่วนเก็บมาเผ่าในสถานที่ของตัวเองนี่คือใบลาออกใบลาออกของสมาชิกทั้งหมดที่พร้อมที่จะลาออกกับพรเทวาแล้วไปยืนกับกกต.เราทำงานเพื่อพักเราจริงใจกับพักแต่พักลอกใจเราพักจริงโจตีมงานพอเสียว่าทั้งหมดพร้อมที่จะลาออกจากพักไทยสร้างไทยคมพี่น้องโอเคแต่มาณวันนี้ผมเองพอดมาก
ะดูแลผมตั้งแต่วันแรกจนบัดนี้เป็นยอดเงิน 350,000 บาทเงิน 350,000 บาทให้ผมทำมาตามประชาชนพี่สามารถยึดทางวัดดูสมัครทางวัดหัวประเทศทำบัตรหน้าประชาชนคนละมึงว่าก็มึงรายชื่อที่ทำมาจนกระทั่งว่าพรรคได้รายชื่อผู้สนับสนุนนโยบายบังหน้าประชาชนยอดตอนนี้อยู่ที่5 ล้านว่ารายชื่อซึ่งรายชื่อนี้มาจากไหนมาจากหัวเราผู้สมัครเขตทุกคนรวมแรงรวมใจรวมช่วยกัน5สมาชิกเพื่อให้ได้ยอดนี้ขึ้นมาแต่พรรคไม่เคยเลี้ยวแลแล้วไม่เคยที่จะดูแลแล้วถ้าว่าเงิน350,000นะไปทำป้ายอย่างเดียว400แผ่นก็ไม่พอแล้วไม่อยากจะขาทางจางพักหาไม้ผมเตียจ้ากับพักมาหลายวันแล้วประมาณ4-5วันจนกระทั่งผมขี้เส้นตายให้พักว่าวันที่17ชุนทุนนอถ้าผมยังไม่ได้รับคำตอบคำตอบของผมที่ผมต้องการก็คือให้พักรักษาสัญญาว่าจะดูแลผู้สมัครตามจำนวนที่กกต.ยื่นตามสีคนไม่กำหนดแต่พักไม่ได้รักษาสัญญาเพราะฉะนั้นผมเลยเดินกับพักนี้ไม่ได้แล้วณวันนี้ผมยังอยู่ในผู้สมัครยังไม่สามารถลาออกจากพักได้เลือกตั้งเสร็จวันไหนผมลาออกทันทีและผมทราบบ้านได้ว่าไม่ว่าจะวันนี้หรืออนาคตผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผักนี้ถือว่าเป็นผักที่ลอกลวงพี่น้องประชาชนแม้แต่ผมก็ผู้สมัครสอทำงานให้ผักอย่างลอกได้นับรายได้กับพี่น้องประชาชนที่ผักจะลอกไม่ได้นี่คือความอัดอั้นตันใจของผมที่ผมได้กระทำวันนี้เมื่อวานผมทอดเสื้อลดปลายซาก้าผักที่ทำการก็พมแล้วก็เข้าไปรอบนึงรอบกับเข้าบัตรความน่านประชาชนที่ทำมาเข้าบัตรสมาชิกผมเข้ามาแล้วนี่คือภารกิจทุกสายของผมที่ผมต้องทำเพื่อให้พรรคหรือไม่ใหญ่เท่าเลยพรรคนี้ใจสะท้อนใจเห็นขวาการไม่ถิ่งใจกับผู้สมัครไม่ถิ่งใจครับพี่น้องประชาชนพรรคจะต้องได้รับคนกระทบครับไม่มากก็น้อยท้องแขตัวผู้สมัครตัวเล็กไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ผมกล้าแหลกกล้าวัดกล้าชนคนอย่างผมพรที่ว่าไม่กลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นร่มพรเพื่อเป็นชอบสิ่งที่ผมทำณวันนี้ขอบคุณครับ